สวัสดีครับผมอาจารย์สักแห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำเงื่อนนะครับสำหรับปีนเขาหรือสำหรับไต่เขาเวลาเล่นนะครับดูดีนะครับก่อนอื่นนะครับเอามือนะครับจับอย่างนี้ก่อนนะครับทำให้ได้เลยลูกทำดูที่มือจับอย่างนี้นะครับพันอย่างนี้นะครับดูนะครับจับพันร้อยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพันร้อยอย่างนี้นะครับสองนะครับเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับจับพันร้อยอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะสามดูตรงนี้ให้ชัดๆเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามปมนะครับแล้วก็เชือกตรงปลายนี่ครับร้อยเข้ามาในรูที่เราจับไปเมื่อกี้นี้ฮะร้อยเข้าไปเลยร้อยเข้าไปเลยร้อยให้ทะลุลงมาเลยนะครับร้อยให้ทะลุพอร้อยทะลุเสร็จนะครับดูดีๆนะครับจับขึ้นอย่างนี้นะจับตรงนี้ดีๆแล้วนี่ก็ค่อยถลกครับถลกปมนะครับมันก็จะได้ปมของเชือกสิบสามปมหนึ่งถึงแล้วนะครับสองสองแล้วนะครับถอยไปดักลูกถอยสามสามแล้วนะครับสี่เห็นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามอันนี้ไว้ทำลายรู้ไหมครับไว้สำหรับไต่เขาครับเวลาปีนไต่เขาเห็นไหมครับถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงให้รีกลับแล้วดูใหม่นะครับลองไปเล่นดูนะครับจากอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรครับขอบคุณครับ